ผยภาพเรนเดอร์ชัดๆ Oppo Reno 3 Series ยืนยันจอ 90Hz ชิป Snapdragon 765G รองรับ 5G ก็หลังจากที่มีการประกาศกำหนดการเปิดตัว Oppo Reno 3 Series เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยรอบนี้ก็เป็นภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องแบบชัดๆ Oppo Reno 3และ Reno 3 Pro ออกมาให้ชมกันซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สี4แบบนะครับสำหรับ Oppo Reno 3ดีไซน์ยังใช้หน้าจอไร้ขอบที่มีรอยบากทรงหยดน้ำเหมือนเดิมส่วน Reno 3 Pro ปรับดีไซน์ใหม่นะครับมาใช้หน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากไร้ติ่งแต่จะมีการฝังกล้องบนจอแบบพันโฮดิสเพลย์ตามสมัยนิยมส่วนด้านหลังตัวเครื่อง2รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวนะครับสำหรับ Reno 3 Pro จะมีแถบสีดำหนากว่ารุ่นปกติเล็กน้อยซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ชูโรงในเรื่องของการเชื่อมต่อ 5G สำหรับตัว Reno 3 Pro จะใช้ชิป Snapdragon 765G นะครับแล้วก็หน้าจอ Refresh Rate 90Hz ส่วน Reno เวอร์ชันปกติจะใช้ชิป MediaTek Dimensity 1000ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับซึ่งชิปตัวนี้ก็รองรับเครือข่าย 5G เหมือนกันแล้วก็คะแนนไม่ได้กากๆเลยตัวนี้ที่ดูเขาเทสอัตุตู้มาได้ประมาณ 500,000 เลยนะครับ2ตัวนี้ก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 4,025 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับ Woof Flash Charge 4.0 ตัวเครื่องบางแค่ 0.7 มิลลิเมตรนะครับ Oppo Reno 3 Series ก็จะมีการเปิดตัวในจีนวันที่26ธันวาคมนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและจะเข้าขายในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้มือถือเปิดตัวค่อนข้างถี่มากแทบจะตามกันไม่ทันเลยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ